สวัสดีนะคะนักเรียนทำยังไงก่อนเนี่ยพนมมือไว้พร้อมยังหนึ่งสองสามสวัสดีนะคะวันนี้คณิตศาสตร์นะเรามาเรียนเจอกันทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะวันพุธเนี่ยครูต่อเองสอนไปแล้วนะเราขึ้นหน่วยที่5แล้ววันนี้มาถึงเรื่องที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆก่อนอื่นนะเด็กๆลองเตรียมนะคะแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะให้เด็กๆเอาเล่มนี้นะคะเล่มนี้ขึ้นมานะแล้วก็เปิดไปเรื่องที่3นะคะเรื่องหน้า145นะหน้า145เลยหน้านี้นะคะเห็นไหมเตรียมเปิดไว้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะแล้วพอทำเสร็จแล้วนะเด็กๆก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะพร้อมไหมนะคะลองดูอันนี้คือแผนผังสาระการเรียนรู้เนี่ยเด็กๆ ดูไว้นะคะอันนี้จะบอกเกี่ยวกับการเรียนในหน่วยนี้นะหน่วยที่5นะคะเรื่องที่ครูต่อยสอนไปแล้วนะก็คือเรื่องที่1เนี่ยการบวกจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักที่มีผลบวกเป็น10นะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการบวกจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักที่มีผลบวกมากกว่า10ส่วนครูตุ๊กเนี่ยจะมาสอนนะคะเรื่องที่3นี้นะเรื่องการหาผลบวกในแนวตั้งและข้อ4การสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2จำนวนนะ2เรื่องนี้นะคะต่อไปนี้ข้ามไปเลยตัวชี้วัดข้ามไปนะคะทีนี้มันดูหน่วยการเรียนรู้ที่5นะเรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน20แล้วก็การลบจำนวนนับที่มีผลที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะตอนนี้เรามาเรียนเรื่องการบวกก่อนอันนี้เรื่องการหาผลบวกในแนวตั้งนะคะดูนักเรียนอ่านพร้อมๆกันด้วยนะเวลานักเรียนเรียนน่ะเรียนคณิตศาสตร์เด็กๆก็ต้องฝึกการอ่านด้วยนะคะเริ่มใหม่นะการหาผลบวกในแนวตั้งต่อไปนะคะมาดูก่อนว่าการหาผลบวกในแนวตั้งเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรนะวิธีแรกเนี่ยเราก็จะนับต่อนะคะอันนี้คือ7บวก6เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คือเท่าไหร่นะแล้วนับต่อเรานับต่อจาก7เนี่ย7มากกว่า6นะคะเราก็ชูขึ้นมา6ชูขึ้นมา6แล้วนับต่อ7แล้วก็8 9 10 11 12 13ใช่ไหมลูกอันนี้เด็กๆเคยทำกันแล้วนะทีนี้เราจะมาเขียนผลบวกในแนวตั้งนะคะ7ตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวตั้งเด็กเขียน7ไว้เลยนะคะแล้วก็เครื่องหมายต่อไปเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมแล้วก็6ตัวนี้เด็กๆได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงโอเคชัดเจนโอเคไหมคะได้ยินเสียงคุณครูตุ๊กไหมลูกได้ยินไหมเอ่ยไม่มีใครตอบเลยได้ยินไหมคะได้ยินพยักหน้าโอเคครูสอนต่อแล้วนะมาดูนะคะเมื่อกี้เรารู้จักตัวตั้งแล้วตัวตั้งเราจะเขียนไว้ข้างบนสุดเลยนะแล้วก็มีเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายบวกนะแล้วก็6ตัวเนี้ยก็เป็นตัวบวกจะต้องเขียนอยู่ให้ตรงกับตัวตั้งนะคะแล้วก็มีขีดเส้นใต้1เส้นเวลาขีดเส้นใต้เราต้องใช้ไม้บรรทัดด้วยนะแล้วก็เวลานักเรียนทำนะคะเมื่อกี้เราหาไปแล้วนะนับต่อจาก7ไปอีก6จำนวนก็ได้13เวลาเขียนนะคะถ้ามีเลข2หลักเราต้องเขียนเลข
หลักหน่วยเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมหลักหน่วยต้องเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยนะลูกอันนี้3มันอยู่ในหลักหน่วยนะคะก็เขียนให้ตรงกับ7แล้วก็6แล้วก็1อยู่ในหลัก10ก็เขียนมาข้างหน้านะอันนี้13เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลบวกนะคะอันนี้เครื่องหมายอันนี้คือขีดทำเส้นขีด2ขีดเลยนะคะต่อไปอันนี้พอจะได้แล้วนะคราวนี้ลองมาทำนะคะมาทำแบบฝึกหัดหน้า146เด็กเปิดเลยนะคะหน้านี้น้องเห็นไหมเอ่ยหน้านี้นะคะโอเคครูจะทำไปทีละข้อนะเด็กๆเปิดกันหรือยังทีนี้มาดูนะคะดูหน้าที่146นะคะมีคำสั่งก็คือเขียนผลบวกนะข้อ1นะคะข้อ1ก็คืออันนี้9ใช่ไหมลูก9เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกแล้วก็มี2 2เป็นตัวบวกนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นผลบวกเหรอเสียงเบาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ครูโยะช่วยดูให้ก่อนพูดเสียงดังกว่านี้ไหมคะได้ยินนักเรียนได้ยินคุณครูไหมได้ยินโอเคได้ยินหรือยังได้ยินชัดเจนนะลูกนะโอเคปิยังกูลเอ้ยให้ปิยังกูลว่าภูมิพัฒน์หรอภูมิพัฒน์จะเอาดินสอทิ่มปากนะลูกนะจับดีๆนะคะจะถ่ายรูปแล้วโอเคถ่ายรูปไปแล้วเด็กๆเตรียมนะคะเตรียมแบบฝึกหัดนะแล้วก็ดินสอยางลบให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดหนังสือไปหน้า146นะคะแล้ววันนี้เราจะทำเห็นเฉลยไปแล้วตรงนี้ครูพิชเชอร์ยกไว้ตรงอื่นได้ไหมคะเอาไว้ข้างล่างได้ไหมเปิดดึงได้หมดเลยเอาเป็นแบบแนวตั้งแค่นี้แหละเอาแนวตั้งเหรอคะแนวตั้งแล้วแต่แนวหลอกจ้ะแล้วก็เลื่อนจุ๊บมาโอเคแล้วเดี๋ยวเวลาสต็อปแชร์ก็คือแล้วเลื่อนดูอีกก็เลื่อนตรงนี้เลื่อนดูค่ะตอนนี้ใช่ไหมทีนี้นะคะเด็กๆดูนะอันนี้เฉลยไปแล้วแต่วิธีทำเนี่ยเราจะมาดูมันมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือเราจะนับต่อจากจำนวนที่มากที่สุดก็คือเลข9ใช่ไหมลูกอันนี้มีวงกลมอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 99แล้วก็นับต่อไปอีกเท่าไหร่ลูกนี่2นะคะ9แล้วก็10 11เห็นไหมได้ผลบวกก็คือ11นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งเราได้เรียนกับครูต่อยมาแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับการบวกจำนวน10นะคะอย่าง9บวกอะไรได้10ก็9บวก1ก็เป็น10 10บวก1ก็เป็น11เห็นไหมมันมีได้2วิธีนะคะเวลาเด็กๆทำเนี่ยเด็กๆอาจจะเลือกวิธีไหนที่หนูถนัดที่สุดหรือหนูชอบที่สุดนะคะแล้วก็ไวที่สุดแล้วก็ถูกต้องด้วยทีนี้มาดูข้อต่อไปเด็กๆทำเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้วนะคะต่อไปดูดูข้อที่2เลยนะคะข้อ2เนี่ยตัวตั้งก็คือเลข7นะคะแล้วก็บวกตัวบวกก็คือ8นะ7กับ8เนี่ยอะไรมันมากกว่า
บางคนนับแล้วภูมิพัฒน์นับแล้วโอ้เก่งมากนับนิ้วไปแล้วนะคะ8นะคะเราก็นับต่อจาก8เลยไปอีก7จำนวนนะคะ8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15หรืออีกอย่างนึงเราก็อาจจะบวกให้ครบ10ก่อน8แล้วก็9 10ที่เหลือแล้วก็11 12 13 14 15นะคะก็ได้เท่าไหร่เป็นผลบวกคือ15เป็นไงทำได้หรือยังลูกบางคนบอกโหทำไมครูทำช้าจังเลยครูอยากจะบอกวิธีนะคะสอนวิธีให้เด็กๆเรียนรู้ได้ทุกคนนะว่าการบวกเนี่ยมันมีวิธีบวกแบบไหนบ้างนะคะทีนี้ดูข้อ3ต่อไป8เป็นตัวตั้งเด็กๆอ่านด้วยนะคะ8เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวบวกนะคะเราก็เอา8มาบวก5นะตัวไหนที่มากที่สุดก็คือ8เรานับต่อจาก8ไป8แล้วก็ไปอีก5นะคะ8แล้ว9 10 11 12 13เราได้ผลบวกเท่าไหร่ลูก13หรือเราจะทำเนี่ย8แล้วนับ8บวกอะไรได้10 8บวก2 2แล้วนี้ก็เป็น3ก็เป็น13เหมือนกันคำตอบได้เหมือนกันนะคะแต่วิธีหามันอาจจะแตกต่างกันบ้างเด็กๆก็ลองฝึกทำทั้ง2แบบเลยนะดูซิแบบไหนที่เราถนัดมากกว่านะคะดีทีนี้ดูต่อไปดูข้อ4นะคะข้อ4 6เนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็6อีกตัวก็เป็นตัวบวกนะทีนี้เราดูซิมันเท่ากันเนี่ยเราก็นับต่อจาก6ไปเลยไปอีก6นะคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12หรือ6เนี่ยสามารถที่จะบวกอะไรจำนวนอะไรได้10ก็คือ6บวก4นะคะ6 1 2 3 4ก็เหลืออีก2 12เหมือนกันเป็นง่ายทีนี้ดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนดูข้อ5นะ9เป็นตัวตั้ง5เป็นตัวบวกนะคะเราก็หาผลบวกมาเลย9มากกว่า5นะนับต่อจาก9เลยไป5จำนวน9แล้วก็10 11 12 13 14นะคะเห็นไหมเด็กๆหรือบวกครบ10ก็คือ9บวกอะไรได้10ก็9บวก1นะคะ1 10บวกต่อไปก็เป็น14เห็นไหมคำตอบได้เท่ากันเลยเด็กๆลองฝึกนะคะฝึกคิดเองนับนิ้วก็ได้นะลูกทีนี้ข้อ6นะคะ8เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวบวกนักเรียนดูตามเลยนะทีนี้เราก็8กับ8มันเท่ากันใช่ไหมคะเราก็นับต่อจาก8ไปอีก8จำนวน8แล้วก็9 10 11 12 13 14 15 16ได้เท่าไหร่16หรือ8บวกอะไรได้10 8บวก2นะคะ8 9 10เนี่ยที่เหลือตรงนี้1 2 3 4 5 6ก็เป็น16นะผลบวกได้16นะนักเรียนอย่าเพิ่งรอดูเฉลยนะลองทำก่อนถ้าหนูทำเสร็จแล้วค่อยมาดูเฉลยนะคะว่าหนูว่าเขียนคิดได้ถูกต้องหรือยังนะลูกนะภูมิพัฒน์นี่น่ารักมากชูนิ้วขึ้นมานับจำนวนเด็กๆไม่มีวงกลมหรือมีภาพแบบนี้นะคะเด็กๆมีนิ้วของหนูเนี่ยหนูชูตามที่คุณครูบอกเลยนะดูต่อไปข้อ7นะคะ9เป็นตัวตั้งแล้วก็4เป็นตัวบวกนะอันไหนที่จำนวนมากกว่าก็คือ9นะเราก็นับต่อจาก9ไปอีก4จำนวน9แล้วก็เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาเนี่ย9แล้วก็10 11 12 13นะคะเราได้13แล้วมีการบวกนะให้ครบ10เนี่ยก็คือ9บวก1ก็ได้10นะคะหรืออีก1 2 3ก็เป็น13เห็นไหมคำตอบมันได้เท่ากันเลยแต่วิธีคิดอาจจะแตกต่างกันบ้างแล้วแต่เด็กๆจะเลือกวิธีนั้นนะคะวิธีไหนที่หนูถนัด
นะในบางคนนะไว้ในใจคนทำน่าจะทำเกินไปแล้วนะเกินคุณครูไปแล้วนะเนี่ยทีนี้ข้อ8นะคะ3เป็นตัวตั้ง9เป็นตัวบวกเนี่ยตัวตั้งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะเพราะการบวกเนี่ยคืออะไรคะมันสลับที่กันได้ถ้าสลับที่กันเวลาผลบวกที่ได้เนี่ยมันก็จะได้เท่ากันอันเนี้ยแต่ไม่เหมือนการลบนะการลบตัวตั้งต้องมากกว่าเท่านั้นแต่การบวกเนี่ยตัวตั้งน้อยกว่าก็ได้นะคะเรียนดู3เป็นตัวตั้ง9เป็นตัวบวก9มากกว่า3ใช่ไหมลูกก็นับต่อจาก9ไป9แล้วก็10 11 12ได้12นะคะหรือบวกให้ครบ10ก็คือ9บวก1นะได้10 10บวกกับอีก1 2ก็ได้12ทีนี้นะคะเนี่ยใครที่ยังไม่ค่อยเป็นนะการบวกไม่ค่อยเป็นให้เรียนดูนะดูว่าการทำเนี่ยวิธีทำยังไงนะทีนี้9อันนี้ข้อ9นะคะ9เป็นตัวตั้ง6เป็นตัวบวกนะเราก็หาผลบวก9มากกว่า6ใช่ไหมคะ9นับต่อจาก9เลยไปอีก6จำนวน9แล้ว10 11 12 13 14 15นะคะได้15หรือเอา9บวกอะไรได้10นะคะก็9บวก1แล้วก็1 2 3 4 5ก็เป็น15พูดผิดแล้วเนี่ยอันนี้ขอโทษทีนะคะอันนี้ต้องเป็น15นะต่อไปทีนี้ตัวตั้งนะคะ9เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวบวกนะผลบวกของ9บวก8เนี่ยก็ลองดูซิ9เป็นจำนวนที่มากกว่านะคะก็นับต่อจาก9ไปอีก8จำนวน9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17หรือ9บวกอะไรให้ครบ10 9บวก1แล้วนับต่อไปอีก1 2 3 4 5 6 7นะคะได้17ต่อไปข้อ11แต่หรือ2ข้อนะคะข้อ11กับข้อ12ลองดูนะคะ9เป็นตัวตั้ง7เป็นตัวบวกนะไอ้6เป็นตัวตั้งนะคะขอโทษทีนะ6เป็นตัวตั้ง7เป็นตัวบวกลองดูซิ6กับ7อะไรมากกว่าคือ7นะคะรับต่อไปอีก6จำนวน7และ8 9 10 11 12 13นะ13หรือ7บวกไปอีกกี่จำนวน1 2 7และ8 9 10 10บวกอีก3ก็เป็น13นะคะต่อไปนะข้อ12 6เป็นตัวตั้งนะคะ8เป็นตัวบวกลองดูสิ8เป็นมากกว่านะคะก็เราก็นับต่อไปจนถึงไปอีก6จำนวน8ละ9 10 11 12 13 14ได้14หรือ8บวกให้ครบ10ก็คือ8บวก2 8 9 10 10อันนี้1 2 3 4ก็เป็น14นะคะต่อไปทีนี้เด็กๆเสร็จกันครบหรือยังทันไหม12ข้อโอเคเรามาดูการสลับที่ของการบวกนะคะจำนวนนับ2จำนวนทีนี้ลองดูสิอันนี้จะอยู่หน้านักเรียนเปิดไปนะคะจะอยู่หน้านี้นะหน้าใกล้กันเลยหน้าที่147นะคะเรื่องการสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2จำนวนลองดูรูปภาพนะนี้มีไอศกรีมโคนเนี่ยเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็ไอศกรีมที่เป็นแท่งนะ1 2 3 4 5 6ทีนี้เราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า9บวก6เท่ากับ15นะคะ
แล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นไอศกรีมแท่งนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ไอศกรีมโคน1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ6บวก9เท่ากับ15เห็นไหมการบวกเนี่ยมันสามารถสลับที่กันได้นะคะถ้าสลับที่กันผลบวกก็ได้เท่าเดิมนะจำได้หรือยังลูกเราเคยเรียนมาแล้วนะคะทีนี้อันนี้ได้เรียนลองดูนะคะอันนี้เมื่อจำนวนทั้ง2จำนวนที่นำมาบวกกันเนี่ยสลับที่กันจะได้ผลบวกเท่ากันดังนั้นนะดังนั้นเนี่ยจะเป็นการสรุปแล้วนะคะเราก็มาสรุปว่า9บวก6เท่ากับ6บวก9นี้ทำได้แล้วนะทีนี้ดูต่อไปดูหน้าที่147เหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดเด็กๆอ่านตรงนี้เลยเขียนผลบวกและเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการสลับที่ของการบวกนะคะลองดูตัวอย่างเนี่ย9บวก8เท่ากับ17แล้วก็อีกบรรทัดหนึ่ง8บวก9เท่ากับ17ดังนั้นเขาสรุปมาว่า9บวก8เท่ากับ8บวก9ก็เอาประโยคสัญลักษณ์การบวกอะมาสรุปกันนะคะก็เอา8บวกเขียนอย่างนี้นะ8บวกเอ้ย9บวก8เท่ากับ8บวก9นะคะเอามาดูข้อ1นะข้อ1เด็กๆลองดูสิ5บวก7เท่ากับเท่าไหร่เราก็ดูจำนวนที่มากกว่าก็คือ7นับต่อไป5อ่ะ7แล้วก็8 9 10 11 12หรือชูขึ้นมา5เนี่ยนับต่อ7แล้ว8 9 10 10ก็อีก2เป็น12นะคะได้12แล้วก็7บวก5 7บวก5ก็เหมือนกันก็ได้เท่าไหร่ลูกก็ได้12นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสรุปข้อนี้ได้ว่ายังไงเราก็ต้องเอาตัวนี้นะคะเอา5บวก7เท่ากับ7บวก5นะเขียนแบบนี้เลยเด็กๆเขียนตามเลยนะคะเขียนตรงนี้เลย5บวก7เท่ากับ7บวก5นะคะนี้เสร็จหรือยังลูกเวลาเขียนนะคะเด็กๆเขียนตัวเลขนะเขียนให้สวยงามเต็มบรรทัดไม่ใช่เขียนมาเละๆนะคะเขียนๆนะเลข5ก็เขียนให้ดีๆเลข7ด้วยนะคะอันนี้เลข1เนี่ยกับ2เนี่ยเขียนให้เรียบร้อยเครื่องหมายบวกด้วยนะคะเขียนให้ค่อยๆเขียนอย่ารีบดูต่อไปดูข้อต่อไปอันนี้ข้อ2นะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันด้วย8บวก5เท่ากับเท่าไหร่8กับ5อะไรมากกว่ากันก็คือ8นะคะเราก็นับต่อจาก8ไปอีก5จำนวนนะคะ8แล้วก็9 10 11 12 13ได้13ต่อไป5บวก8ก็เหมือนกันก็ได้13เหมือนกันอันนี้เราสรุปได้ดังนั้นนะคะดังนั้นเราก็เขียนว่า8บวก5เท่ากับ5บวก8เวลาเขียนเลข8เขียนให้ดีๆนะคะเขียนให้กลมๆมันมีโค้งอย่างนี้นะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะปิยังกูลทำเสร็จแล้วเหรอลูกหมุนเก้าอี้เล่นแล้วเขียนเสร็จหรือยังครับเขียนสวยๆนะเนี่ยเพื่อนคนอื่นเขาตั้งใจเขียนนะลูกนะดีมากลูกทีนี้ต่อไปดูข้อ3นะคะข้อ3 9บวก6เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆลองทำสิ9บวก6อะไรมากกว่ากัน9นะคะเราก็ชูขึ้นมา6นิ้วนักเรียนอะ6นะคะแล้วนับต่อ9แล้วก็10 11 12 13 14 15ใช่ไหมได้เท่าไหร่ได้15นะคะ
ต่อไป6บวก9เด็กๆรู้เลย9บวก6ได้15 6บวก9ก็ได้เท่าไหร่ลูก15เหมือนกันทีนี้ดังนั้นเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงดีก็เอา9เนี่ย9บวก6เท่ากับ6บวก9นะคะเขียนแบบนี้นะเขียนตามเลยนะคะดังนั้นเนี่ย9บวก6เท่ากับ6บวก9เขียนให้สวยงามเนี่ยเลข9แล้วก็เครื่องหมายบวกเลข6นะคะเครื่องหมายเท่ากับนะได้หรือยังต่อไปนะคะดูข้อ4นะคะทีนี้4บวก7เท่ากับเท่าไหร่ลองหาสิอะไรที่จำนวนมากกว่าก็คือเลข7นะคะเราก็นับต่อจากจำนวน7ไปอีก4จำนวนนะ4จำนวนนับสิ7และ8 9ได้เท่าไหร่ลองนับเลยภูมิพัฒน์ลองนับเลยได้เท่าไหร่คะถูกต้องนะได้11นะคะทีนี้7บวก4ก็ได้เท่าไหร่ลูกได้เหมือนกันเลยได้11เท่ากันทีนี้เวลาเขียนดังนั้นเขาสรุปนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะอันนี้คือ4บวก7ก็เท่ากับ7บวก4ใช่ไหมเขียนตามเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบทำนะค่อยๆเขียนให้สวยงามด้วยเขียนตัวบรรจงนะเต็มบรรทัดเลยตัวเลขถึงตัวเลขเราก็บรรจงได้นะคะเขียนให้มันชัดเจนว่าตัวนี้อ่านว่าตัวเลขอะไรนั้นนะแล้วก็เครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรเขียนให้ถูกต้องด้วยแล้วนะคะลองดูนะข้อต่อไปเนี่ยข้อสุดท้ายและข้อ5นะคะวันนี้เราเรียนแป๊บเดียวเองนะข้อ5เนี่ย4บวก9เท่ากับเท่าไหร่นะคะ4บวก9เท่ากับเท่าไหร่เด็กลองหาสิตัวมากที่สุดก็คือ9นะคะแล้วก็นับต่อไปอีก4จำนวนชูขึ้นมานะ9แล้วก็10 11 12 13เราก็ได้13แล้วก็9บวก4ก็ได้13นะคะเดี๋ยวเวลาเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ตรวจดูด้วยว่าคำตอบที่ได้น่ะถูกต้องไหมนะทีนี้ดังนั้นนะคะดังนั้นเราก็เอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4บวก9เท่ากับ9บวก4นะติดตามนี้เลยนะคะเป็นไงลองดูสิเด็กๆทำได้ไหมลูกเสร็จหรือยังเรืองยศเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วธนภูมิเราเด้งเนี่ยเสร็จไหมลูกเห็นแต่เสร็จแล้วนะครับตั้งใจนะลูกนะแล้วก็ส่งงานเหลือใครอีกเนี่ยทำไม่เยอะนะคะวันนี้นะแต่เวลาทำเสร็จแล้วเด็กๆขอให้ถูกให้หมดทุกข้อเลยนะคะค่ะลองดูสิยังไงตอนนี้คุณครู
ค่อยๆดูนักเรียนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆคนไหนไม่ทันมีไหมลูกวันนี้ไม่ยากนะคะแต่ให้รู้หลักไว้ว่าเด็กๆการบวกในแนวตั้งเนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรเราจะชินกับการบวกในแนวนอนแบบนี้นะคะเนี่ย4บวก7เท่ากับเท่าไรอย่างเงี้ยนะแต่เวลาเขียนในแนวตั้งเนี่ยคุณครูสังเกตดูมาหลายปีแล้วเด็กๆแต่ละคนบางทีเขียนไม่ตรงเลยนะคะเขียนบรรทัดเนี่ยเวลาหลักหน่วยก็ต้องให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะหลัก10ก็ต้องให้ตรงกับหลัก10นะใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรายังไม่ได้ทำในสมุดแต่ว่าให้เด็กๆ ดูไว้เวลาเขียนในแนวตั้งนะคะจะเขียนแบบไหนเขียนตัวเลขให้มันตรงกันแล้วก็เครื่องหมายนะเครื่องหมายบวกก็เขียนให้เยื้องออกมาหน่อยนะเยื้องก็คือขยับออกมานะคะแล้วก็เวลาเขียนเสร็จแล้วมีตัวตั้งตัวบวกนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้นะแป๊บหนึ่งนี้ทวนนิดนึงดูอันนี้นะคะอันนี้อย่างเนี้ยข้อ12เนี่ยเวลาเขียนนะคะตัวตั้งเนี่ยเราต้องเขียนอยู่บนบรรทัดบรรทัดบนสุดแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ตัวบวกเนี่ยเขียนให้ตรงกับตัวตั้งนะเวลาหนูเขียนนะต่อไปเนี่ยอาจจะต้องฝึกเขียนในสมุดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้เราทำในแบบฝึกหัดก่อนใช่ไหมกล้องตะวันใช่ไหมลูกทีนี้อันนี้แต่ถ้าเกิดเวลาผลบวกเนี่ยมันมีเลข2หลักเราก็ต้องเขียนหลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยก่อนไม่ใช่ไปเขียนหลัก10ตรงกับหลักหน่วยนะคะเนี่ยที่ตัวอย่างที่คุณครูให้เนี่ยเห็นไหมอันนี้4เป็นหลักหน่วยใช่ไหมก็ตรงกับ8กับ6นะคะส่วน1เนี่ยมันอยู่ในหลัก10ก็ถัดออกมานะดูเวลาเด็กๆเขียนนะเด็กๆ เขียนให้ตรงด้วยนะคะดูสิไหนมีเด็กๆคนไหนยังทำไม่เสร็จบ้างมีไหมคะจิรพัฒน์เสร็จหรือยังลูกจิรพัฒน์เสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยเนี่ยนั่งเรียบร้อยเห็นไหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะที่เชื่อโยบอกแล้วนะเราเริ่มเรียนอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะวิธีการเรียนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะเราก็มีการเรียนรู้ตลอดเวลานะลูกนะเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวิธีไหนวิธีการไหนที่ดีที่สุดเราก็เลือกวิธีการนั้นนะคะอันนั้นเข้าง่ายมากเลยเวลาเข้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ Microsoft Teams นะแล้วก็รับจำนวนคนได้เยอะนะคะเด็กๆก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าห้องเรียนนะลูกเด็กจะได้เรียนได้ครบทุกคนนะคะแล้วก็งานนี้นะงานที่คุณครูให้ทำเนี่ยเด็กๆถ้าทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งมาใน LINE ด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูก็จะเก็บคะแนนนะเก็บคะแนนไปนะคะเพราะคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเนี่ยคุณครูประจำชั้นนะคะแล้วก็วิชาหน้าที่พลเมืองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จำได้แล้วนะว่าการบวกในแนวตั้งเนี่ยทำแบบไหนแล้วก็การสลับที่การบวกนะคะเป็นยังไงนะเด็กจำได้แล้วนะคะแล้วก็บวกเนี่ยขั้นตอนการบวกเนี่ยเด็กๆอาจจะไปฝึกจากในแบบฝึกหัดที่คุณพ่อคุณแม่ให้ฝึกทำก็ได้หรือเราคิดเองก็ได้นะคะลองฝึกบวกฝึกหาคำตอบไป
นะคะทีนี้ดูเวลาก่อนเอาเหลืออีก15นาทีนะคะสุภัสสุตาเป็นไงลูกสุภัสสุตาทำเสร็จแล้วนะทำเสร็จยังคะเสร็จแล้วเรียนทุกวันเลยเนี่ยคุณครูเห็นทุกวันนะคะเก่งมากเนี่ยเด็กๆคนไหนนะที่เข้าเรียนเป็นประจำนะเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีการพัฒนานะคะไปพร้อมๆเพื่อนดีมากนะคะฝึกไว้นะลูกนะเผื่อต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเข้าเรียนเป็นห้องถ้าเข้าเรียนเป็นห้องเนี่ยเด็กๆก็อาจจะต้องเข้าทุกคนแล้วนะคะเพราะคุณครูจะเช็คชื่อนะตอนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องโทรศัพท์ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้นะคะเราเด็กๆเราอาจจะไม่เป็นไรเราดูคลิปย้อนหลังได้นะคะส่วนคนไหนที่พร้อมที่จะเรียนเนี่ยเด็กๆดีมากเลยนะคะเด็กๆได้มาเรียนพร้อมเพื่อนได้มาฝึกทำพร้อมเพื่อนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเด็กๆก็จะได้คือแก้ไขได้นะคะบอกคุณครูได้นะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็ต้องไปก่อนแล้วนะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปนะคะเป็นชั่วโมงเดี๋ยวก่อนลูกชั่วโมงการงานอาชีพนะคะของครูทาตีนะเดี๋ยวปล่อยคลิปนะคะแล้วก็ต่อไปชั่วโมงที่3ก็เป็นหน้าที่พลเมืองนะของครูใหม่ก็ปล่อยคลิปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กก็รอเวลานะคะแล้วก็เจอกับเรียนผ่านคลิปนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วนะพร้อมไหมนะเด็กๆเตรียมพร้อมนะคะ1 2 3สวัสดีค่ะร่วมถือสารสวยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ ของตกเยอะตกแล้วค่ะโอเค